สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซีดปากหนุ่มขอแฟนแต่งงานเจอช็อตฟิลแรงเจ็บทั้งใจทั้งตัวชาวเน็ตยังอึ้งเกินไปไหมสาวตามรายงานพบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซานซีประเทศจีนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีที่แล้วชายหนุ่มคนหนึ่งเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานบนถนนย่านใจกลางเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเขาเตรียมดอกไม้และไฟสีนวลมาเพื่อเพิ่มบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมทั้งถือตุ๊กตาสัตว์ไว้ในมือพร้อมทั้งตะโกนออกมาว่าเธอจะแต่งงานกับฉันไหมฉันอยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเธอขณะที่หญิงสาวยังสับสนอยู่แต่หลายคนที่ยืนอยู่รอบๆต่างพากันตะโกนอย่างตื่นเต้นว่าแต่งเลยแต่งงานกับเขาเลยชายหนุ่มดูตื่นเต้นมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากได้รับกำลังใจจากทุกคนและดูเหมือนเขาจะเชื่อว่าแฟนสาวของเขาจะยอมรับคำขอของเขาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมากลับทำให้ทุกคนเงียบกริบหญิงสาวคว้าตุ๊กตาในมือของแฟนหนุ่มและคว้างใส่ใบหน้าของเขาด้วยความโกรธพร้อมพูดว่าอายุ30ไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีเงินเก็บทำไมถึงกล้ามาขอแต่งงานแล้วจึงเดินจากไปโดยไม่หันหลังกลับมามองหลังจากนั้นฝ่ายชายตกใจมากกับปฏิกิริยาของแฟนสาวเขาแสดงออกถึงความเจ็บปวดต่อหน้าผู้คนมากมายที่เดินผ่านไปมาก่อนที่เขาจะได้สติและพูดออกมาอย่างโกรธเคืองไม่แพ้กันว่า10ปีที่ผ่านมาฉันเป็นตัวเลือกของเธอเหรอทำไมทำกับฉันแบบนี้อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นคนรู้จักของทั้งสองคนได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นของทั้งคู่พวกเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ20ปีหรือก็คือตลอด10ปีที่ผ่านมาพวกเขาพยายามทำงานหนักหาเงินด้วยกันฝ่ายชายขอฝ่ายหญิงแต่งงานซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างไรก็ตามฝ่ายหญิงก็บอกเขาซ้ำๆว่าให้รอเศรษฐกิจดีขึ้นก่อนค่อยแต่งงานดังนั้นเมื่อพวกเขาอายุได้30ปีฝ่ายชายเห็นว่าแฟนสาวของเขามีลูกศิษย์มากมายจึงตัดสินใจขอแต่งงานอีกครั้งแต่กลับกลายเป็นว่าได้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งเชื่อว่าคงทำให้ตัวเขาเองประหลาดใจและผิดหวังอย่างมากทันทีที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ลงในโซเชียลสร้างความปั่นป่วนในหมู่ชาวเน็ตหลายคนวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของหญิงสาวเมื่อเธอปาตุ๊กตาสัตว์ใส่หน้าแฟนหนุ่มท่ามกลางฝูงชนแบบนั้นแสดงออกถึงพฤติกรรมวัตถุนิยมโดยไม่สนใจความรักเพราะเชื่อว่าแม้จะไม่ยอมรับคำขอแต่งงานแต่ก็มีวิธีอีกมากมายที่จะปฏิเสธไม่ใช่ทำนิสัยแย่ๆกับคนที่คบหามานานเป็น10ปีในขณะที่บางคนแสดงความคิดเห็นว่าสังคมในสมัยนี้ผู้ชายอายุ30ที่ไม่มีบ้านไม่มีรถแต่อยากแต่งงานกลายเป็นเรื่องยากไปเสียแล้วเพราะผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกเมื่อถึงวัยที่จะแต่งงานพวกเธอย่อมอยากมีครอบครัวที่มั่นคงเพื่อให้ชีวิตไม่ยากและเครียดเกินไปอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่เห็นด้วยกับปฏิกิริยาที่รุนแรงและไร้มารยาทของเด็กสาวที่มีต่อแฟนของเธอเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ